สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับคืนนี้เราจะคุยเกี่ยวกับการเจริญสติที่ทำงานนะคือจะไม่ลงรายละเอียดในขณะทำงานหรือว่าในช่วงที่ฟุ้งซ่านจัดหรือว่าเครียดกับงานนะพอคุยกันไปตอนอื่นแล้วแต่วันนี้นะครับอยากจะนำเสนอมุมมองที่หลายคนนะอาจจะคาดไม่ถึงแล้วก็ถ้าได้เข้าใจได้ทำความเข้าใจนะจะมีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเลยนะมันเป็นอะไรง่ายๆมันเป็นอะไรที่เราสามารถสังเกตรู้ได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เข้าออฟฟิศเลยยังไม่ทันต้องทำงานเนี่ยนะสามารถที่จะเจริญสติมีสติในแบบที่ทำงานไปแล้วเนี่ยนะมันพร้อมจะกลับมารู้ที่กายที่ใจเวลาเราเจริญสติตามแบบที่พระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้หรือที่เรียกว่าเรียกกันเต็มๆนะว่าเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันไม่พ้นไปจากกายใจนี้แหละเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าจังหวะไหนก็ตามเหตุการณ์ใดก็ตามนะที่เราสามารถมีความสามารถที่จะดึงสติกลับมาอยู่กับกายใจได้อันนี้แหละนะมันเป็นประตูทางเข้าของการเจริญสติปัฏฐานแล้วคือคนเนี่ยนะมักจะเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติเนี่ยคือการนั่งสมาธิคือการทำให้จิตสงบแต่ถ้าเข้าใจจริงๆแล้วนะแม้แต่เดินขึ้นบันไดออฟฟิศก็สามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะหรือเป็นชนวนให้เกิดสติเข้ามารู้กายใจได้และเป็นการรู้ในแบบเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้สักแต่เป็นรูปนามไม่น่ายึดมั่นถือมั่นนะเอาแหละอย่างที่ผมตั้งท็อปิกไว้นะเป็นหัวข้อว่าเจริญสติกันตั้งแต่ขึ้นบันไดออฟฟิศเลยยังไม่ต้องเข้าออฟฟิศยังไม่ต้องทำงานมันเป็นยังไงนะอันนี้ถ้าคนที่เป็นแต่ขึ้นลิฟต์นะอาจจะไม่ได้ข้อสังเกตตรงนี้บ่อยนักนะถ้าขึ้นลิฟต์อย่างเดียวถ้าไม่ได้ขึ้นบันไดเลยแต่อย่างน้อยบันไดที่บ้านก็น่าจะมีแหละนะหรือว่าถ้าอยู่บ้านชั้นเดียวแล้วก็ที่ทำงานเป็นลิฟต์นะก็น่าจะมีโอกาสขึ้นบันไดเอาสักวันละครั้งหรือว่าอาทิตย์สัปดาห์ละครั้งอะไรแบบนี้นะลองสังเกตดูอย่างนี้เวลาเราขึ้นบันไดใจของเรานะครับจะมักจะ เหมือนกับอยู่กับความรู้สึกว่าไอเนี้ยก็คือการขึ้นบันไดธรรมดาธรรมดาไอเนี้ยก็คือการที่เราต้องเอาชนะแรงดึงดูดโลกพาน้ำหนักตัวของเราเนี่ยน้ำหนักแต่ละคนจะเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยขึ้นไปจากชั้นล่างนะขึ้นสู่ชั้นบนความรู้สึกในขณะขึ้นบันไดแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันและถึงแม้ว่าจะเป็นคนคนเดียวกันต่างวันมันก็ต่างไปถ้าเรากำลังมีความฟุ้งซ่านหรือว่าไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะออกแรงเนี่ยนะคุณลองสังเกตดูเจอบันไดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกถึงอาการฝืนคือฝืนล่วงหน้าแล้วคือกล้ามเนื้อเนี่ยนะมันเหมือนจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าใจมันไม่อยากจะออกแรงขึ้นชั้นบนมันจะเกิดความรู้สึกอ่อนเปลี้ยขึ้นมาหน่อยๆบางคนเนี่ยขึ้นบันไดไปเนี่ยนะสะเงาะสะแงะอาการแบบว่าซ้ายทีขวาทีเป๋ไปเป๋มา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้สึกว่าไม่มีใครกำลังดูอยู่นะก็จะออกอาการอ่อนแรงได้เต็มที่โดยเฉพาะคนที่มักจะบอกตัวเองว่าเป็นซึมเศร้าอ่อนๆหรือว่าเป็นซึมเศร้าขนานแท้เนี่ยนะเวลาขึ้นบันไดเนี่ยมันจะเกิดอาการนี้ได้ง่ายที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยไม่ชอบออกแรงตอนที่กำลังอารมณ์ไม่ดีมันจะมีความหงุดหงิดมีความขัดเคืองหรือคิดเรื่องไม่ดีอะไรขึ้นมาตอนที่กำลังจะขึ้นบันไดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเป็นบันไดสูงๆเป็นบันไดที่ขึ้นยากเป็นบันไดที่ความกว้างของขั้นบันไดเนี่ยมันแคบต้องกะจังหวะเท้าดีๆนะแต่บางคนจะขึ้นบันไดธรรมดาธรรมดาด้วยความฟุ้งซ่านเหม่อลอยแบบปกติคือไม่ได้มีความรู้สึกต้านไม่ได้มีความรู้สึกว่าอ่อนเปลี้ยเพลียแรงนะแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันต้องขึ้นบันไดให้ถึงไปคนกลุ่มนี้น่าจะมีอยู่เยอะแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่คงจะมีอยู่น้อยคือพวกที่ขึ้นบันไดนะแบบฉับฉับฉับขึ้นบันไดในแบบที่มีความรู้สึกถึงจังหวะก้าวเดินขึ้นไปคงเส้นคงวาผมอยากจะให้สังเกตตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นพวกไหนก็ตามนะจะเป็นพวกที่ขึ้นบันไดแบบสะเงาะสะแงะนะเป๋ไปเป๋มาหรือว่าเป็นพวกที่ขึ้นบันไดธรรมดาธรรมดาเฉยเฉยนะฟุ้งซ่านตามเรื่องตามราวกับพวกที่ขึ้นบันไดแบบกระฉับกระเฉงมีความกระตือรือร้นขอให้สังเกตความต่างเมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนแล้วมันจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนพวกที่ขึ้นบันไดแบบเป๋ไปเป๋มานะอ่อนแรงอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากขึ้นบันไดเนี่ยพอขึ้นไปถึงชั้นบนแล้วมันจะรู้สึกคล้ายๆกับหมดแรงมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตใจเนี่ยนะมีความเบื่อหน่ายหรือว่าอุตส่าห์ทำภารกิจสำเร็จรู้ล่วงมาแล้วเนี่ยขึ้นบันไดมาชั้นบนเนี่ยมันไม่อยากทำอะไรต่อแล้วหรือถ้าหากว่าขึ้นมาแบบธรรมดาธรรมดานะไม่ได้คิดอะไรมากฟุ้งซ่านไปตามเรื่องตามราวเนี่ยพอขึ้นมาถึงชั้นบนมันก็จะฟุ้งซ่านต่อแบบปกติคือสามารถไปทำงานได้สามารถคุยกับผู้คนได้เรียกว่าอันนี้เป็นภาวะแบบธรรมดาธรรมดาขึ้นบันไดสำเร็จไม่ได้คิดอะไรไม่ได้รู้สึกขี้เกียจไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดแปลกไปเป็นพิเศษกับจิตใจและร่างกายแต่สำหรับคนที่ขึ้นบันไดแบบฉับฉับฉับมานะอย่างมีความรู้จังหวะการก้าวเดินคงเส้นคงวาพอมาถึงชั้นสองชั้นบนสำเร็จเนี่ยนะมันจะมีความตื่นพร้อมที่จะเดินตรงไปยังเป้าหมายคือมันจะโหมดการทำงานของจิตเนี่ยโหมดการทำงานของสมองเนี่ยนะเหมือนจะพร้อมที่จะทำอะไรต่อในทันทีนี่คือความต่างนะที่คุณสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองทุกคนเป็นกันหมดเหมือนกันหมดนะโดยเหตุปัจจัยแบบนี้อย่างอันนี้ถ้าไปเทียบเคียงหากคุณเคยเดินจงกรมมาก่อนมันจะสามารถเทียบกันได้เลยนะถ้าเดินจงกรมแบบสะเงาะสะแงะปล่อยใจฟุ้งซ่านนะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับต้องฝืนใจมาเดินจงกรมอะไรเนี่ยเป็นเวลานานๆทั้งที่ไม่ได้เต็มใจมันจะมีความรู้สึกว่ายิ่งเดินยิ่งล้มเหลวยิ่งเดินยิ่งฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายไม่อยากที่จะเดินต่อไม่อยากที่จะทำอะไรเลยด้วยซ้ำมันมีความทรมานใจพูดง่ายๆว่าเป็นทุกข์ทางกายและทางใจอยู่แต่ถ้าหากว่าเดินแบบเอื่อยๆนะเดินแบบเหมือนกับไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรมากเดินเหมือนเดินเล่นๆเนี่ยมันก็จะฟุ้งซ่านปกติไม่ได้มีภาพ
ความรู้สึกในตัวตนไม่ได้มีความรู้สึกเกี่ยวกับกายไม่ได้มีความรู้สึกเข้ามาว่าใจไปถึงไหนแล้วแต่ถ้าหากว่าเดินอย่างรู้จังหวะก้าวเดินต๊อก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 ไปเนี่ยนะมีความคงเส้นคงวาในการรู้ถ้าแวบไปแวบไม่นานกลับมาสามารถรู้จังหวะก้าวเดินได้อีกอันนี้แหละมันจะเริ่มเป็นสมาธิขึ้นเรื่อยๆมันจะมีความรู้สึกเข้ามาในกายรู้สึกเข้ามาในใจชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคือคิดง่ายๆเลยนะถ้าหากว่าจังหวะเท้ากระทบจังหวะเท้ากระทบนะไม่ใช่แค่ความรู้สึกในเท้ากระทบแค่ก้าวสองก้าวนะจังหวะเท้ากระทบที่มันเข้ามาอยู่ในใจเราได้อันนั้นแหละที่มันตรึงใจให้เป็นสมาธิได้ให้มันมีความสามารถรับรู้เข้ามาในกายแล้วก็ขยายเป็นความรับรู้ทางใจได้ในอันดับต่อมานะจังหวะเท้ากระทบนะเนี่ยอันนี้ผมอยากจะให้ตั้งไว้เป็นข้อสังเกตอันดับแรกนะถ้าสามารถรู้จังหวะทางกายได้รู้ความเคลื่อนไหวทางกายโดยมีความเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอได้นะถึงแม้จะเดินจงกรมหรือว่าขึ้นบันไดจากชั้นล่างไปชั้นบนเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเข้ามาในกายมีความรู้สึกเป็นสมาธิเกิดสติเห็นสภาพความเป็นกายตามที่กำลังปรากฏอยู่ได้นะนี่มันมีความหมายยังไงถ้าเราสังเกตข้อนี้เรากลายเป็นคนติดนิสัยขึ้นบันไดในแบบที่รู้จังหวะในการก้าวนะขึ้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยอย่างสม่ำเสมอคงเส้นคงวาแล้วก็มีความรู้สึกเข้ามาในตัวรู้สึกเข้ามาในอิริยาบถเดินขึ้นเนี่ยมันแปลว่าเราจุดชนวนสมาธิจุดชนวนสติได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานพอเข้าออฟฟิศปุ๊บนะถ้าออฟฟิศมีขั้นบันไดนะถ้าไม่มีช่วยไม่ได้นะก็ไปหาขั้นบันไดจากที่อื่นจะที่บ้านหรือว่าจะร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ลองสังเกตตรงนี้ดูถ้าหากว่าเรามีความสม่ำเสมอนะทุกครั้งที่ขึ้นบันไดไม่ขึ้นแบบสโลสะเลไม่ขึ้นแบบฟุ้งซ่านเสียเปล่าแต่ขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะรู้จังหวะกระทบของระหว่างเท้ากับขั้นบันไดนะก้าวขึ้นบันไดอย่างสม่ำเสมอมีจังหวะคงเส้นคงวามันจะมีความมีสตินะคงเส้นคงวารับรู้อิริยาบถทางกายเช่นกันและพอขึ้นไปถึงชั้นบนได้เนี่ยคุณจะได้ข้อสังเกตที่สามารถเห็นเข้ามานะคือความปรุงแต่งทางใจจากเดิมไม่เคยสังเกตเลยนะหรือชอบสงสัยว่าเอ๊ะความปรุงแต่งทางใจเนี่ยเขาดูกันยังไงนะเราจะรู้เข้ามาที่ใจเริ่มจากตรงไหนดีเอาล่ะถ้าตั้งแต่เจริญสติมายังไม่เคยรู้สึกถึงอาการปรุงแต่งทางใจลองมาสังเกตจากการขึ้นบันไดจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนนี่แหละหากมีสติก่อนขึ้นบันไดคุณจะรู้สึกเข้ามานะเนี่ยมันอยากขึ้นหรือไม่อยากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนมีปัญหาเรื่องเส้นสายแข้งขาไม่ค่อยจะดีเนี่ยนะมันจะไม่อยากขึ้นมันจะมีความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาหน่อยๆเหมือนจะต้องออกแรงยกระดับตัวเองจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนมันเนี่ยตัวเนี้ยมันมีความปรุงแต่งขึ้นมานะที่รู้สึกว่ามีตัวเราจะต้องฝืนใจฝืนกายขึ้นจากชั้นล่างสู่ชั้นบนเนี่ยตัวนี้นะตัวตั้งอันดับหนึ่งนะอันดับสองขณะที่ก้าวขึ้นบันไดมันมีความปรุงแต่งทางใจอย่างไรมันมีแก่ใจหรือไม่มีแก่ใจที่จะรู้สึกถึงจังหวะก้าวเดิน
อันนี้จะเห็นเลยนะถ้าเรามีความเคยชินมานมนานที่จะเดินขึ้นแบบเอื่อยๆมันก็จะมีแนวโน้มที่ใจเนี่ยนะจะปล่อยแบบเลยตามเลยสบายๆขึ้นทีละก้าวแล้วก็ขึ้นแบบโงนไปเงนมานะหรือไม่ก็ขึ้นแบบเฉื่อยๆไม่ได้มีความอยากจะกระฉับกระเฉงไม่ได้มีความอยากกระตือรือร้นอะไรแต่ถ้าหากว่ามีแก่ใจที่จะรู้สึกถึงจังหวะเดินจังหวะก้าวเดินที่มีความคงเส้นคงวาเนี่ยใจนะมันจะโฟกัสเข้ามามันจะลืมเรื่องไม่เป็นเรื่องที่มันสุ่มผุดขึ้นในหัวของเรานะแล้วก็จะสนใจความรู้สึกที่เท้ามันกระทบขั้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยว่ามีความคงเส้นคงวาไหมถ้าหากว่ามีความคงเส้นคงวามันจะเริ่มรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายรวมทั้งรู้สึกถึงองคาพยพทั้งกายเนี่ยขึ้นมาจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของสติแต่ละคนหรือคุณภาพจิตของแต่ละท่านนะอันดับที่สามอันดับสุดท้ายเลยนะพอขึ้นถึงชั้นบนแล้วเนี่ยนะรู้ถึงเป้าหมายอาการทางใจมันจะมีความสุขเหมือนหมดหน้าที่หรือว่าหมดจากกระบวนการนะที่จะอัปเกรดตัวเองขึ้นมายกระดับตัวเองขึ้นมามันถึงฝั่งแล้วถึงเป้าหมายแล้วถึงชั้นบนแล้วใจมันจะเปิดอาการทางกายมันจะเหมือนเข้าสู่ภาวะที่พักอ่อนๆนะจากเดิมที่มันต้องต้านแรงดึงดูดโลกนะแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อมันผ่อนพักและใจมันจะมีอาการผ่อนคลายมีอาการคลายลงด้วยความรู้สึกสำเร็จความรู้สึกสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆแค่ขึ้นบันไดนะจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนเนี่ยถ้าหากว่าสังเกตไอ้ความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยนะเหมือนกับเสร็จหน้าที่เสร็จภาระเสร็จงานอะไรง่ายๆไปชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าใจแบบนั้นมีความพร้อมที่จะเปิดรับภาระอื่นแล้วก็มีความรู้สึกทางกายขึ้นมานี่ตรงนี้ถ้ามองข้ามนะจะรู้สึกว่าไม่สำคัญอะไรเลยแต่ถ้าคนที่ถามตัวเองบ่อยๆทำยังไงจะมีสติอยู่กับตัวนะทำยังไงจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจะเห็นเลยว่าแม้แต่กิจกรรมหรือว่าภารกิจแค่ขึ้นบันไดมาเนี่ยมันสร้างความรู้สึกเข้ามาในกายนี้ได้แล้วแล้วก็สามารถเห็นอาการปรุงแต่งทางใจขึ้นมาเป็นขั้นๆเป็นชั้นๆได้แล้วจากเดิมไม่อยากขึ้นหรือว่าจากเดิมนะบางคนถ้าฝึกจนกระทั่งเกิดสติได้สม่ำเสมอพอเห็นบันไดปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนจากไม่อยากขึ้นกลายเป็นอยากขึ้นเพื่อให้เกิดสติรู้อิริยาบถทางกายขึ้นมาอันนี้ก็พอได้ข้อสังเกตตรงนี้นะผมอยากจะแนะนิดหนึ่งว่าระหว่างทำงานคือคงจารณัยได้ไม่หมดนะงานของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันนะแต่ถ้าหากว่าขึ้นบันไดมาแล้วรู้สึกถึงอาการทางกายและความปรุงแต่งทางใจได้ลองสังเกตในขั้นต่อๆไปเช่นพอลงมานั่งทำงานสักพักหนึ่งมันยังมีความรู้สึกถึงกายอยู่ไหมนะหรือว่าความปรุงแต่งทางใจมันกำลังว้าวุ่นมันกำลังรู้สึกเหนื่อยอ่อนมันกำลังรู้สึกไม่อยากทำงานมันกำลังรู้สึกต้านมันคล้ายๆกันนั่นแหละกับตอนที่เราจะขึ้นบันไดจากชั้นล่างนะขึ้นชั้นบนนะครับมีอาการคล้ายๆกันนะเวลาก่อนเราจะเริ่มทำงานและระหว่างเราทำงานไปมันมีความรู้เนื้อรู้ตัวไหมว่ากำลังนั่งทำงานอยู่หรือบางคน
ยืนทำงานนะหรือว่าเดินทำงานเนี่ยมันมีความรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังขยับรู้สึกถึงจังหวะทางกายขึ้นมาได้บ้างไหมนะแล้วทำงานเสร็จไปเป็นเปราะๆหรือทำงานลุล่วงไปแล้วเกิดความรู้สึกทางใจอย่างไรมันโล่งอกเหมือนกับตอนที่ขึ้นบันไดมาถึงชั้นบนไหมนะอันนี้มันจะเริ่มเห็นเข้ามามันได้ตัวอย่างไงตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำงานเนี่ยนะขึ้นบันไดมาเนี่ยมันเห็นตัวอย่างก่อนเลยว่าสภาพทางกายเป็นอย่างนี้ความปรุงแต่งทางใจเป็นอย่างนี้จังหวะทางกายถ้าสม่ำเสมอแล้วมันเข้ามาอยู่ในใจได้ใจเป็นสมาธิเพราะใจเป็นสมาธิมันสามารถรับรู้ได้ว่าอาการของมันเองเนี่ยนะตอนนี้ดีหรือไม่ดียังไงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอย่างไรรู้สึกว่ากำลังต่อต้านกับภาระหน้าที่หรือว่าทำภาระหน้าที่ให้รู้ล่วงแล้วเนี่ยความปรุงแต่งทางใจแล้วพอเห็นความปรุงแต่งทางใจได้เป็นเปราะๆอย่างนี้มันแปลว่าเราสามารถที่จะเจริญสติในที่ทำงานได้เพียงสร้างความเคยชินในการเดินขึ้นบันไดแบบมีความรู้เนื้อรู้ตัวนี่คืออันนี้แถมท้ายว่าถึงแม้จะรู้เข้ามาในภาวะทางกายทางใจมันก็ไม่เรียกว่าเป็นการเจริญสติในแบบที่จะทำให้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปได้นะถ้าเราจะสิ้นอุปทานหรืออย่างน้อยคลายจากอุปาทานว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันต้องสะสมความรู้สึกว่าแต่ละภาวะมันไม่เที่ยงยกตัวอย่างเช่นพอเรามีความรู้สึกว่าใจมันต้านต้านไม่อยากขึ้นบันไดเห็นนะเห็นรายละเอียดเข้าไปมันมีความรู้สึกไม่อยากขึ้นมาอ่อนๆร่างกายเนี่ยมันมีภาวะต่อต้านนะแต่พอก้าวขึ้นบันไดฉับไปมันเพลินดีจับจังหวะทางกายได้นี่เห็นความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีอาการต้านๆกลายเป็นเต็มใจเพราะใจที่มันเต็มใจที่มันเป็นสมาธินะมันมีความสุขขึ้นมาอ่อนๆแล้วถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงจากภาวะหนึ่งต่างไปเป็นอีกภาวะหนึ่งได้นี่เรียกว่าการเห็นเพื่อที่จะคลายอุปทานว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วอย่างคนนะยิ่งมีความทุกข์มากเท่าไหร่มันยิ่งมีความยึดมากเท่านั้นว่าเนี่ยฉันเป็นทุกข์แต่พอเห็นแต่ภาวะทุกข์นะร่างกายมันบิดเกร็งเห็นอาการเกร็งของกายเห็นความไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นของใจนะไม่มีตัวฉันมีแต่ความปรุงแต่งทางกายมีแต่ความปรุงแต่งทางใจเนี่ยตัวนี้เจริญสติมันเริ่มเจริญขึ้นมาอ่อนๆแล้วมันเริ่มรู้สึกขึ้นมาแล้วว่ามีแต่รูปกับนามนี่ถ้ายิ่งสะสมความเห็นว่ามีแต่รูปมีแต่นามไปเรื่อยๆในที่สุดมันกลายเป็นคอลเลกชันนะคอลเลกชันของความรู้สึกว่าไอเนี่ยไม่เที่ยงไอ้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไปถึงจุดหนึ่งนะทำผ่านเดือนผ่านปีไปเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกว่านั่งอยู่ก็รู้สึกว่ามีแต่กายนั่งไม่มีตัวเรานั่งนะทำกิจกรรมการงานอะไรไปนะก็มีแต่จิตมันหมุนไปจิตมันฟุ้งซ่านไปจิตมันแบกภาระไปจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาบ้างนะแต่ไม่มีตัวเราที่ทรมานกับความฟุ้งซ่านทรมานกับความเครียดไม่มีตัวเราที่ได้รางวัลหรือไอ้ความดีความชอบเป็นสมาธิหรือว่าเป็นสติมันมีแต่อาการของจิตที่แปรไปเรื่อยๆจากจิตแบบหนึ่งไปเป็นจิตอีกแบบหนึ่งมันจะเริ่มรู้สึกเข้ามานะสติที่มีความตั้งมั่นสติที่มีความคงเส้นคงวาแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนที่เดินขึ้นบันไดอย่างสม่ำเสมอนะใจเนี่ยรู้จับจังหวะได้นะได้เรื่อยๆได้
แบบสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันคล้ายๆแบบนั้นแหละมันจะรู้สึกขึ้นมาอยู่เป็นปกติว่าสภาพทางกายนี้สภาพทางใจนี้มันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันต้องต่างไปเป็นอื่นมันไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่กว่าจะรู้ตัวว่าเปลี่ยนแปลงนะหน้าตาก็แก่ลงมากนะหรือความจำเนี่ยเริ่มเลอะเลือนจำอะไรไม่ค่อยจะได้นะหรือไอความรู้สึกทางใจอ่ะแต่ก่อนเนี่ยโอ้จะเป็นจะตายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่พอนานๆไปชีวิตมันสอนให้รู้ว่าอะไรอะไรมันผ่านไปหมดแหละนะพอเจอเรื่องกระทบแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ๆมันก็ช่างมันเถอะนะมันเป็นคนละตัวกันหมดเลยตั้งแต่เด็กจนแก่เนี่ยนะไม่มีอะไรเป็นตัวเดิมนี่คนธรรมดาเนี่ยนะกว่าจะรู้เนี่ยต้องผ่านวัยจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวนี่เป็นแก่แต่ถ้าคนเจริญสติมันเห็นเป็นขณะขณะแทบทุกนาทีคือถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดทุกนาทีนะแต่อย่างน้อยเนี่ยชั่วโมง2 ชั่วโมงต้องได้เห็นสักครั้งหนึ่งถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความแตกต่างแต่ถ้าคนที่เจริญสติมาหลายเดือนหลายปีนะแม้แต่ขึ้นบันไดก็สามารถสังเกตอาการทางกายทางใจที่แตกต่างไปได้เนี่ยอย่างนี้มันจะเห็นแบบนับเป็นแบบรายนาทีเลยนะคือรู้สึกเข้ามาอยู่เรื่อยเรื่อยๆว่าไอ้นี่ก็ไม่ใช่ตัวเราไอ้นี่ก็ไอ้นั่นก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันต่างไปอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาความทุกข์มันไม่ได้ที่เกิดความทุกข์มันไม่ได้ที่ยืนความทุกข์มันหาตัวเราไม่เจอมันมีแต่ความว่างที่เป็นฝ่ายต้อนรับความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์มันจะถาโถมเข้ามามากมายขนาดไหนก็ตามเราจะมีพนักงานต้อนรับใหม่เป็นความรู้สึกว่าว่างจากตัวตนว่างจากผู้ที่จะต้องไปแบกรับความทุกข์นะสภาพร่างกายเนี่ยมันจะเหมือนพร้อมจะผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลาเหมือนพร้อมที่จะพักอยู่ตลอดเวลาแล้วใจเนี่ยมันเหมือนพร้อมที่จะสบายได้โดยไม่จำเป็นต้องไปเรียกร้องเอาโน่นเอานี่จากคนอื่นหรือเอาโน่นเอานี่จากโลกหรือเอาโน่นเอานี่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะมันเอาจากตัวเองเอาความสบายใจเอาความว่างจากการที่มันได้รู้ว่าเนี่ยของหลอกเนี่ยเหยื่อล่อไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะ